เด็กสวัสดีครับน้อยหน่อยมาเรียนซูมได้ยินชัดไหมหน้าจอเต็มนะแล้วก็ชัดนะโอเคเยี่ยมอุ้ยลงคลิปแล้วนะครับลงเรียบร้อยแล้วนะครับลงหมดแล้วครบทุกอย่างทำไงดีให้มันให้เห็นด้วยโอเคมาปิดแสงบนโต๊ะปิดมันไปเลยแล้วกันเครื่องเนี้ยข้อ3ตอบ e กำลัง3ส่วน2จ้ะเฉลยอยู่ใน e-learning แล้วนะเดี๋ยววันนี้สอนเสร็จต้องไปออกข้อสอบมันจะต้องส่งแล้วอ่ะทวนให้หน่อยครับได้ครับโอเคเด็กๆมาอันนี้ทวนสัก5นาทีก่อนรอเพื่อนโลปิตาลเด็กๆดูนะโลปิตาลนะเฮ้ยดูเร็วโลปิตาลเราจะใช้โลปิตาลได้เมื่อไหร่เมื่อโจทย์ถามหาค่าของลิมิตฟังเฮ้ยโจทย์ถามหาค่าของลิมิตเท่านั้นนะเป็นลิมิตของฟังก์ชันอะไรบางอย่างมันมีทั้งหมด7รูปแบบแต่จะใช้โลปิตาลได้มีแค่2รูปแบบเท่านั้นก็คือเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปเศษส่วนกันก็คือถ้าแทนค่าแล้วมันได้0ส่วน0หรือไม่ก็ตี้ส่วนตี้จะใช้โลปิตาลได้โดยการดิฟบนดิฟล่างแล้วแทนค่าใหม่อีกรอบหนึ่งดังนั้นพวกแกต้องแม่นเรื่องลิมิตว่าเฮ้ยมันจะเป็นอินฟินิตี้เปล่าวะอะไรแบบนี้เนาะพอจบ0ส่วน0กับตี้ส่วนตี้เขาก็บอกว่ายังมีอีก5รูปแบบที่มันยังพอที่จะกลับมาใช้โลปิตาลได้ปรับให้มันอยู่ในรูป0ส่วน0หรือตี้ส่วนตี้ได้ซึ่งรูปแบบที่1ใน5รูปแบบนั้นคือ0คูณตี้0คูณตี้คือฟังก์ชันที่มันคูณกันแล้วโจทย์ให้หาลิมิตดูนะโจทย์ให้หาลิมิตของฟังก์ชันคูณกันแล้วแกแทนค่าฟังก์ชันที่1เป็น0หรือเป็นตี้ก็ได้นะอีกฟังก์ชันหนึ่งก็เป็น0หรือเป็นตี้ก็ได้คือตรงข้ามกันตัวหนึ่ง0ตัวหนึ่งตี้ตี้นี่เป็นลบตี้ก็ได้ถ้าเจอแบบนี้มันสามารถที่จะปรับรูปให้มันอยู่ในรูปตี้ส่วนตี้หรือ0ส่วน0ได้มีหลายวิธีนะอาจจะปรับรูปโดยการตีลังกาตัวหนึ่งลงไปหรือปรับรูปโดยการถ้ามันเป็นแบบนี้เหมือนโจทย์ข้อนั้นนะเนาะอย่างเช่นเป็นแบบนี้แล้วกันสมมติตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็นตี้
เราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรแบบนี้ได้เอามันมาอยู่ในส่วนเดียวกันไม่จำเป็นต้องตีลังกานี่คือถ้าโจทย์ให้หาลิมิตเนาะเกี่ยวกับศูนย์คูณตี้ต่อไปเป็นตี้ลบตี้อยู่ไหนนี่ก็คือถ้าเป็นฟังก์ชันลบกันมักจะอยู่ในรูปเศษส่วนลบกันอยู่แล้วถ้าฝั่งซ้ายเป็นตี้ฝั่งขวาเป็นตี้หรือฝั่งซ้ายเป็นลบตี้ฝั่งขวาเป็นลบตี้ให้คูณไขแล้วก็มันจะออกมาเป็น0ส่วน0หรือไม่ก็ตี้ส่วนตี้เลยเด็กๆข้อสอบมันบางทีมันง่ายกว่าฟังนะเฮ้ยข้อสอบออกแบบนี้ลิมิตของฟังก์ชันปุ๊บๆๆโจทย์ให้มามีรูปแบบยังไม่กำหนดหรือไม่ถ้ามีเป็นรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นแกต้องรู้ว่าถ้าสมมติแกแทนมาฟังก์ชันแรกได้อินฟินิตี้ฟังก์ชันข้างหลังได้ลบตี้แกไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีรูปแบบยังไม่กำหนดแบบตี้ลบตี้นะมันต้องเหมือนกันนะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะดังนั้นตรงนี้ออกพูดเลยออกคนฟังทำได้ไปแล้วอีก3รูปแบบที่เหลือคือ0กำลัง0 1กำลังตี้แล้วก็ตี้กำลัง0ผมไม่ซื่นแปลว่าผมไม่ซื่นครับซึ่งแปลว่าเชื่อซึ่งแปลว่าอะไรเขาพิมพ์ผิดหรือเป็นภาษาอีสานซึ่งแปลว่าอะไรชื่นอ๋อไม่สดชื่นครับเงี้ยเหรออ๋อเราไม่รู้ถ้าเป็น3รูปแบบนี้ที่มันเป็นยกกำลังออกแน่นอนดังนั้นต้องแม่นโลปิตานถึงแม้ว่าบอกเลยนะออกอัตนัยนะออกอัตนัยโลปิตานเลยเพื่อไม่ทำร้ายพวกแกมากก็บอกออกเรื่องนี้แล้วก็โจทย์อาจจะก็ต้องบอกนะว่าโจทย์อาจจะขอเปลี่ยนตัวเลขหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างอย่าเปลี่ยนเยอะเลยใช่ไหมไม่เปลี่ยนเลยก็แย่แล้วเพราะว่าเหมือนย้ำไปแล้วอะว่าปีก่อนไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะไม่ได้หรอกข้อเขียนคะแนนยังไม่ออกอีกหรอไม่ทราบครับไม่ได้คือไม่เกี่ยวข้องกันไงกลางภาคก็คือกลางภาคการออกข้อสอบก็เป็นอาจารย์กลางภาคออกตรวจข้อสอบก็เป็นอาจารย์กลางภาคตรวจเราก็จะดูแลแต่ปลายภาคไงดังนั้นลองอีเมลไปถามแกก็ได้แต่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะ10เหรอเยอะอยู่อัตนาปลายภาคออกกี่ข้อยังไม่ได้คิดครับแต่มาแน่ๆ1ข้อโลปิตานโอเคขึ้นเรื่องต่อไปกันดีกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะเอาจริงๆเลยอะเด็กๆเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายแต่เรายังเหลือเวลาเรียนอีก3ครั้งครั้งนี้วันจันทร์หน้าวันพุธหน้าแน่นอนวันนี้กับวันจันทร์หน้าก็คงจะสอนเท่าที่สอนอะไรสอนอะไรได้ก็สอนไปวันพุธหน้าไม่ได้มาสอนนะครับแต่จะมีโจทย์ก็คือวันนี้อาทิตย์นี้เราจะไปออกข้อสอบใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนทำเป็น2ชุดอะอีกชุดหนึ่งก็เป็นโจทย์ที่คล้ายๆกันมีแนวคิดคล้ายๆกันแล้วก็จะเอามาให้ทำในห้องวันพุธหน้าจะมีพี่ TA รวมทีมมาเลยน่าจะ6-7 คนแต่ตัวเราอาจจะไม่ได้มานะแต่เราจะเป็นคนทำข้อสอบให้เฉลยให้
โอเคเนาะถ้าไม่ทันก็จะเอาไปไว้ในห้องติวเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเหลือแล้วตอนเนี้ยเนื้อหามันค่อนข้างชิลละจริงๆเราเหมือนเพิ่งเจอกันนะแต่สอนไปสอนมาอ้าวอินทิเกรตแล้วหรอแล้วทำไมมันเร็วจังคือมันเรื่องสุดท้ายแล้วอ่ะมันยังแบบเรายังรู้สึกว่าแต่ละเรื่องมันมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนจนยังไม่รู้ว่าเรื่องไหนมันคือเรื่องที่ยากอาจจะสอนหลายรอบไงพวกแกก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมพอละมาการหาปริพันธ์ดีกว่าเด็กๆฟังนะหลายคนจะเรียนมาหมดแล้วเรื่องอินทิเกรตเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ลึกถึงที่มาของมันจริงๆมันก็ควรจะต้องรู้นิดนึงว่าทำไมอินทิเกรตคอสฟังก์ชันนะคอส x dx ถึงตอบไซน์ x บวก c อันนี้หลายคนสมมติจะพูดยังไงดีทำไมอินทิเกรต x เฉยๆได้ x กำลัง2ส่วน2บวก c สมมตินะเพราะอะไรมันมีแนวคิดมาจากเรื่องนี้เด็กๆเราต้องเริ่มต้นอ่ะเงียบได้แล้วเร็วก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่าคำว่าอะไรเด็กๆอ่านดิสีแดงเนี่ยคำว่าอะไรอ่ะช่วยกันอ่านดิเร็วคำว่าอะไรครับปฏิญานุพันธ์กับปริพันธ์กับอนุพันธ์มีอะไรอีกวะอะไรบ้างเนี่ยอนุพันธ์คือดิฟปริพันธ์คือน่าจะเกี่ยวข้องกับอินทิเกรตแล้วปฏิญานุพันธ์คืออะไรมันออกอันนี้มีในข้อสอบแน่นอนเราไม่ได้สอนเล่นๆแล้วก็ข้ามไปอินทิเกรตเลยไม่ใช่มีแน่ๆเรามาดูบทนิยามของปฏิญานุพันธ์กันดีกว่าคำนี้น่าสนใจบทนิยามของมันเราจะเรียกฟังก์ชันหนึ่งสมมุติว่าเฮ้ยเป็นฟังก์ชันf ใหญ่จะเรียก fx ตัวเนี้ยว่าเป็นปฏิญานุพันธ์ของ f เล็กเมื่อเหมือนเป็นเงื่อนไขเด็กๆเราจะเรียกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นปฏิญานุพันธ์ของไอ้ตัวเนี้ยเหมือนจะเรียกว่าอะไรอะไรอ่ะฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อไหร่มันเป็นเงื่อนไข f ใหญ่จะเป็นปฏิญานุพันธ์ของ f เล็กเมื่อไหร่ต้องวางแผนดีๆต้องแม่นนิยามตัวนี้นะเพราะมันจะมีความสับสนกันระหว่างของ2อย่าง f ใหญ่กับ f เล็กเมื่อไหร่ที่ f ใหญ่จะเป็นปฏิญานุพันธ์ของ f เล็กเมื่อเอา f ใหญ่ไปดิฟแล้วจะได้f เล็กนี่คือบทนิยามของปฏิญานุพันธ์
เราจะเรียก f ใหญ่ว่ามันเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กก็ต่อเมื่อดิฟ f ใหญ่ต้องได้ f เล็กตัวแปรที่ขึ้นที่ตัวแปรที่เราเทียบในการดิฟเนี่ยต้องเป็นตัวแปรเดียวกันเนาะไปดูตัวอย่างจงตรวจสอบว่า f ใหญ่ที่นิยามเป็น x กำลัง6ส่วน6เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กf เล็กที่นิยามเป็นคิดว่านิยามเป็นอะไรเด็กๆฮะคิดว่านิยามเป็นอะไรไม่รู้บางคนบอกอะไรวะงงว่ะงงว่ะอ้าวลองดูเขาบอกว่าจงตรวจสอบหน่อยว่าไอf ใหญ่เนี้ยมันเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กเนี้ยจริงไหมนี่คือโจทย์ถามจริงหรือเปล่าหน้าที่ของเราต้องทำยังไงคิดดิเมื่อไหร่มันจะเป็นปฏิยานุพันธ์ไอ้ f ใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเป็นปฏิยานุพันธ์ของไอ้ f เล็กนิยามอยู่ข้างบนแกต้องเอา f ใหญ่ไปดิฟต้องได้ f เล็กนะนี่คือจะเช็คต้องเช็คแบบนี้เราก็เช็คดิดิฟดิดิฟ f ใหญ่เลยซึ่งฟังก์ชัน f ใหญ่ก็คือ x กำลัง6ส่วน6ถ้าแกดิฟ f ใหญ่แล้วได้ f เล็กจริงๆจบมันเป็นปฏิยานุพันธ์จริงๆไอ้ f ใหญ่ตัวเนี้ยอ้าวงั้นเราก็ลองดิฟดูเนาะปึ๊บดิฟเก็บ1ส่วน6ไว้ก่อนไม่ต้องดิฟผลหารเด้อเก็บ1ส่วน6ไว้นะแล้วเราก็ดิฟเฉพาะ x กำลัง6ใช่ไหมตี6ลงมาก็เป็น6 x กำลัง5แป๊บนึงนะขยับมา1ตี6ลงมาเป็น6 x กำลัง5ข้างล่างยังมีตัวส่วน6เหมือนเดิมเพราะมันคือค่าคงที่อ่ะนะซึ่งพอดิฟแล้วปึ้งปึ้งตอบ x กำลัง5ซึ่ง x กำลัง5มันก็คืออะไรมันก็คืออี f เล็กตัวนั้นอ้าวเจอแบบนี้ดิฟ f ใหญ่ได้เท่ากับ f เล็กสรุปเลยเพราะฉะนั้นf ใหญ่ตัวเนี้ยที่เท่ากับ x กำลัง6ส่วน6เนี่ยเป็นปฏิยานุพันธ์ของไอ้ f เล็กที่หน้าตาแบบนั้นเพราะอะไรเพราะดิฟ f ใหญ่แล้วได้ f เล็กไงเออพอดิฟ f ใหญ่แล้วได้ f เล็กอ่ะลองดูข้อ2โจทย์ให้ทำอะไรตัวอย่างเนาะข้อ2โจทย์บอกว่าจงหาปฏิยานุพันธ์ของจงหาปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กที่นิยามเป็น 2x แบบนี้
ทำไมดิฟแบบนั้นครับจะดิฟยังไงดีอ่ะจริงๆแล้วดิฟตัวเนี้ยเนาะเด็กๆเนาะพวกแกดิฟยังไงแกดิฟผลหารเนาะไม่ใช่ใช่ไหมดิฟผลหารได้ไหมได้ไม่ได้ผิดนะก็มันเป็นเศษส่วนอ่ะมันเป็นสองฟังก์ชันอ่ะฟังก์ชันข้างบนก็อยู่ในรูปตัวแปรของ x ฟังก์ชันข้างล่างมันดันเป็นค่าคงที่ดิฟผลหารได้ไม่ผิดแต่ถ้าเรามองโดยการดึง1ส่วน6ออกมาแล้วเราก็ดิฟเฉพาะ x กำลัง6ไงแล้วก็ดิฟ x กำลัง6ได้6 x กำลัง5ก็ตี6ลงมาโอเคเนาะโอเคนะอีกรอบหนึ่ง f ใหญ่จะเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กก็ต่อเมื่อดิฟ f ใหญ่ต้องได้ f เล็กอีกข้อ2โจทย์ให้หาว่าไปหามาดิปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กตัวนี้คำถามครับถามว่าไงหายังไงวะแกก็ต้องหา f ใหญ่ที่มันจะเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กตัวนี้ได้เงื่อนไขว่ายังไงนะดิฟอะไรนะเด็กๆดิฟอะไรนะดิฟ f ใหญ่ต้องได้ f เล็กแกก็ต้องไปหาอะไรหา f ใหญ่เงื่อนไขของแกนะหา f ใหญ่ที่อะไรที่เราดิฟ f ใหญ่แล้วออกมาเป็น f เล็กตัวนี้นี่คือสิ่งที่ตั้งต้นไว้ก่อนไปเราหา f ใหญ่ที่ดิฟมันแล้วได้ f เล็กโจทย์ให้หาปฏิยานุพันธ์ไงโอเคลองทำดูมี f ใหญ่ตัวไหนถ้าเราพิจารณาตัวแรกขอ f ใหญ่เป็น x กำลัง3สมมุตินะถ้าเรามอง f ใหญ่เป็น x กำลัง3ดิฟดิดิฟ f ใหญ่นี่เฮ้ยดิฟดิไปได้แหละดิฟ f ใหญ่ก็คือดิฟ x กำลัง3ถูกไหมซึ่งดิฟ x กำลัง3ได้เท่าไหร่เด็กๆตอบเร็วได้เท่าไหร่นะ3 x กำลัง2ว่ะใช่ f เล็กไหมไม่ใช่ f เล็กเพราะฉะนั้น f ใหญ่ที่เท่ากับ x กำลัง3เนี่ยไม่เป็นปฏิยานุพันธ์อันนี้เขียนก่อนลองดูไม่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กที่เท่ากับ 2x เรารู้ละตัวเนี้ยไม่เป็นแต่โจทย์ไม่ได้ถามในตัวไหนไม่เป็นนะโจทย์ถามตัวไหนเป็นเอ้าโจทย์เนาะอันเด็กตัวไหนเป็นf ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่ดีครับเร็วดิฟเราได้ 2x ดิฟอะไรได้ 2x นะx กำลัง2ป่ะวะถ้าพิจารณา f ใหญ่เป็น x กำลัง2เปลี่ยนใหม่แล้วนะดิฟดิลองดิฟ f ใหญ่ดิดิฟ x กำลัง2ออกมาเป็น 2x ว่ะเฮ้ยซึ่งมันคือ f เล็กว้าวได้ f เล็กจริงๆเพราะฉะนั้นสรุปได้แล้วว่า f ใหญ่ตัวเนี้ยที่เป็น x กำลังสองเนี่ยมันเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กที่เท่ากับ 2x แบบนี้เป็นหาเจอแล้วคำถามถามว่ามีตัวเดียวปะคำถามเนาะถามว่ามี
f ใหญ่ที่เท่ากับ x กำลังสองฟังชันเดียวหรือไม่ที่เป็นปฏิยานุพันธ์เออคำถามถามตั้งขึ้นมามี f ใหญ่ที่หน้าตาแบบ x กำลังสองแบบเดียวใช่ไหมที่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กที่เท่ากับ 2x หน้าที่ของพวกแกก็คืออะไรคิดดิมีฟังก์ชันไหนที่ดิฟแล้วได้ 2x อีกไหมมีไหมเด็กๆจริงปะเนี่ยตัวอะไรอะไรนะอะไรนะมีเหรอที่ดิฟเราได้ 2x อ่ะมีปะก็ x กำลัง2ไงก็หมดแล้วนี่มีอีกเปล่ามีอีกไหมฮะข้างหลังเฮ้ยมีเปล่าเฮ้ยฮะมีไหมเด็กๆฝั่งนี้มีบอกเลยเฉลยมีอีกอะไรนะ fx เท่ากับอะไรนะ x กำลังสองอะไรนะบวกอะไรนะบวกหนึ่งถ้า f ใหญ่เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งคำถามถามว่าดิฟ f ใหญ่ได้ f เล็กไหมไปดิฟดิฟ x กำลังสองบวกหนึ่งดิฟฟังก์ชันที่มันเป็นผลบวกกันก็ดิฟแยกดิฟ x กำลังสองก่อนได้สอง x แบบนี้ดิฟหนึ่งได้ศูนย์บวกกันได้สอง x f เล็กนี่หว่ามีอีกไหมเด็กๆเป็นอะไรดีx กำลังสองอะไรขอที่มันท้าทายหน่อยฮะลบสี่เอาลบบ้างเช็คดิดิฟ f ใหญ่แล้วได้ f เล็กอยู่ไหมดิฟ x กำลังสองลบสี่ออกมาเป็น 2x ซึ่งก็คือ f เล็กอยู่ดีโหมีอีกไหมตอบดิเด็กๆมีอีกปะเยอะไหมโคตรเยอะเลยต้องพูดว่าโคตรเยอะเลยมีอีกเยอะมากมีปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กที่เท่ากับ 2x เยอะมากมันไม่พอกรอบมันคุมเยอะมากมากมากมายมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถ้าแกจะบวกด้วยตัวเลขอะไรเข้าไปx กำลังสองบวก5 x กำลังสองลบ3 x กำลังสองลบ 0.4 x กำลังสองบวก 9.75 โอ้โหดิฟเราได้ 2x หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ f ใหญ่ที่นิยามเป็น x กำลังสองบวกอะไรก็ตามหรือลบอะไรก็ตามเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กที่หน้าตาเป็น 2x ทั้งหมดเขาก็เลยมีชื่อหนึ่งขึ้นมาเอฟใหญ่ที่หน้าตาเป็น x กำลังสองบวก4เมื่อ4เป็นค่าคงที่ใดๆ
f ใหญ่ที่หน้าตาเป็น x กำลังสองบวก c จะถูกเรียกว่าเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของ f เล็กที่หน้าตาเป็น 2x เราจะเรียกมันว่าปฏิยานุพันธ์ทั่วไปโอ้แต่ละคนบวกต้องเป็นค่าของที่เนี่ย 2x กำลัง2ส่วน2มัน2ตัด2เนาะมันจะกลายเป็นฟังก์ชันเดิมเนาะเฮ้ยโอเคเด็กๆเราเลยรู้จักปฏิยานุพันธ์ทั่วไปและเบื้องต้นต้องหาปฏิยานุพันธ์ก่อนแล้วก็บวกค่าคงที่ใดๆไอ้ค่าคงที่ใดๆอาจจะเป็นตัวที่ติดลบก็ได้นะเป็นตัวที่เป็นบวกก็ได้นะจะเรียกว่ามันเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของ f เล็กโอเคนะมาดูบทนิยามบทหนึ่งเขากำลังพูดถึงเรื่องตัวอินทิเกรตเรารู้จักปฏิยานุพันธ์แล้วเนาะรู้จักปฏิยานุพันธ์ทั่วไปแล้วต่อไปเดี๋ยวแม่งเอาไว้นิดนึงเดี๋ยวได้ใช้อันนี้สวยกว่าบทนิยามตัวนี้เขาบอกว่าถ้าดูนะเฮ้ยถ้าแกมีว่าฟังก์ชันอะไรบางอย่างเป็นปฏิยานุพันธ์จริงๆแล้วแป๊บหนึ่งนะอ๋อเขียนไปแล้วใช่ไหมลบทันไหมไม่ทันเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปเอ้าไม่เป็นไรเขียนไปแล้วของฟังก์ชัน f เล็กถ้าพวกแกรู้นะว่ามันเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปนะเฮ้ยมันเป็นทั่วไปแล้วนะคือมันมีบวก c แล้วนะโอเคเราขอเขียนบวก c ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวกลัวสับสนเดี๋ยวว่าเอ้ยทั่วไปมันไม่ต้องมีบวก c เหรอมีเขียนไปเลยว่ามันคือบวก c แล้วกันเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของ f เล็กถ้ามันเป็นแบบนี้นะแล้วอินทิเกรต f เล็กเทียบกับตัวแปร x แบบนี้จะออกมาเป็นตัวนั้นเลยเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันขอโจทย์เพิ่มลงใน e-learning เดี๋ยวจะลงใน e-learning ประมาณวันคือตอนนี้กำลังทำอยู่60ข้อเพื่อที่จะเอาไปไว้ในห้องทบทวนให้คำปรึกษาห้องอะไรวะ2อันเลยห้องให้คำปรึกษานะชั่วโมงให้คำปรึกษามีวันไหนบ้างมีบ่ายวันนี้แต่บ่ายวันนี้น่าจะยังไม่ทันเพราะว่ากำลังพิมพ์กันอยู่แล้วก็จะอะไรอ่ะ
จะลงแล้วก็สำหรับห้องสมุดให้คำปรึกษาวันพฤหัสกับศุกร์ใช่ไหมพฤหัสมีเปล่าวะมีแต่วันศุกร์ศุกร์นี้เราไปนะไปเจอกันนะโอ้เขามากัน 20-30 คนคนเขาตั้งใจเนี่ยเขาเก็บเอกันหมดอะคนที่ไปอะไปหน่อยไปหน่อยก็ไปช่วยกันแต่โจทย์อันนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อสอบไหมนะเพราะว่าคนที่ออกโจทย์ชุดนี้ก็คือPTA แล้วเราบอกว่าให้ออกที่มีแนวคิดเหมือนกับที่สอนในห้องยังไงมันก็ต้องคล้ายแหละแต่สัปดาห์หน้าวันพุธอะจะมีความใกล้เคียงกับข้อสอบอยู่พอสมควรอยู่ที่ไหนดูใน e-learning ได้เลยนะครับวันไหนกี่โมงมีห้องไหนบ้างอ่ะเด็กๆอีกรอบหนึ่งใจเย็นๆมันเริ่มมีสัญลักษณ์อินทิเกรตมาแล้วสัญลักษณ์ปริพันธ์ตัวนี้มาแล้วตัวนี้นะดูตัวนี้ก่อนเขากำลังจะนิยามปริพันธ์ของฟังก์ชันใดๆก็ตามที่เป็น f เล็กเขาบอกว่าปริพันธ์ของ fx dx จะออกมาเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของมันใจเย็นๆนะฟังอีกครั้งหนึ่งปริพันธ์ของฟังก์ชันใดก็ตามจะมีค่าออกมาเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของมันสมมติโจทย์ให้หาปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กเท่ากับ 2x นะโจทย์ข้อนี้นะถ้าเราใช้นิยามเมื่อกี้บอกว่าอินทิเกรตการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กที่หน้าตาเป็น 2x เนี่ยคำตอบจะมีค่าเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ในโจทย์ข้อข้างบนคืออินทิเกรต 2x dx จะมีค่าเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของ 2x ก็คือ x กำลัง 2 บวก 4เราไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยนะเด็กเรายังอินทิเกรตไม่เป็นนะแต่เราหาปฏิยานุพันธ์เป็นทีนี้เราจะมาอินทิเกรตโดยการหาปฏิยานุพันธ์ก่อนยังไม่พูดถึงกฎอะไรทั้งสิ้นยังไม่ต้องจำ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1ไม่ต้องจำอะไรทั้งสิ้นเรากำลังจะดูว่าไปดูตัวอย่างโจทย์ให้หาปริพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆเราจะมาดูว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงจงหาค่าของปริพันธ์ต่อไปนี้รัวๆพูดเลยรัวๆข้อ1อินทิเกรตคิดอินทิเกรตคอส x dx แบบนี้คิดว่าจะตอบอะไรเด็กๆปกติดิฟคอสได้อะไรนะเด็กๆลบไซน์อินทิเกรตคอส x dx ก็จะตอบอะไรด้วยตอบอะไรนะทำไมถึงตอบไซน์นึกลบไซน์วะไม่รู้คำตอบของเราคือจะอินทิเกรตฟังก์ชันใดก็ตามเด็กๆคิดตามนะจะอินทิเกรตฟังก์ชันใดก็ตามคำตอบจะเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของมันเพราะฉะนั้นพวกแกต้องไปหาปฏิยานุพันธ์ของมันก่อนปฏิยานุพันธ์ของไอ้คอส x คืออะไรก็คือฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้คอส x เด็กๆเรามีคอนเซปต์นะฟังอีกครั้งหนึ่งเราจะอินทิเกรตฟังก์ชันคอส x dx
นิยามข้างบนบอกว่าอินทิเกรตได้หาคำตอบออกมาเลยเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปก็คือบวก4อ่ะหาปฏิยานุพันธ์ของมันมาแล้วกันคำถามถามว่าปฏิยานุพันธ์คืออะไรวะอ๋อก็คือฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ตัวนั้นคำถามถามว่าอินทิเกรต cos x dx ได้อะไรก็จะได้ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ cos x ฟังก์ชันอะไรที่ดิฟแล้วได้ cos x เด็กๆตอบดิเออก็ตอบ sin x แต่ต้องตอบเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปก็ต้องมีบวก4ด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะทำไมถึงต้องมีบวก4ลืมไม่ได้ด้วยลืมก็คือผิดเลยเมื่อ4เป็นค่าคงที่ใดๆเหตุผลเพราะว่าเราดิฟไซน์ x เราได้คอส x ไงโอเคนะไปต่อข้อ2พูดเลยไอ้ข้อเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตอนเนี้ยทำได้ง่ายแต่พอความรู้เยอะขึ้นเมื่อไหร่นะพอไปอยู่แคล2นะเจอโจทย์นี้นะเฮ้อทำไม่ได้งงทำไงวะเพราะว่าตอนนี้ความรู้เราน้อยไงอินทิเกรต1ส่วน2 √x dxคำตอบที่ได้คือดิฟอะไรได้1ส่วน2 √x เด็กๆตอบดิดิฟอะไรได้1ส่วน2 √x ดิฟสแควร์ √x แบบนี้แล้วก็บวก4ไปตอบได้อย่างคล่องพูดเลยเดี๋ยวแคล2เจอหน้าจะถามอินทิเกรตตัวเนี้ยตอบไม่ได้อะไรวะจะต้องพวกแกจะทำคือยังไงรู้ป่ะเอา √x ยกกำลังไปไว้ข้างบนเป็น x กำลังลบ1ส่วน2อินทิเกรต1ๆซึ่งมันไม่จำเป็นนึกถึงวันนี้ไว้นะไม่จริงๆจริงๆอยากให้นึกถึงวันนี้ไว้ว่าเจอโจทย์นี้อ๋อทำแบบนี้สิมีทริคเล็กๆที่อยากให้ทำให้ได้และออกข้อสอบแล้วก็มันใช้ได้จนถึงแคล3เลยเด็กๆแคล3นะเฮ้ยถึงปะเนี่ย ถึงนี่เรียนเดี๋ยวจะขอสอนแคล3เดี๋ยวเจอกันแคล2ไม่ได้สอนแล้วเพราะว่าเราไปสอนแคล2ของวิทย์ก้าวหน้าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเทอม1อ่ะก็จะมีแคล1วิศวะใช่มั้ยกับแคล1วิทย์ก้าวหน้าคู่กันแล้วก็เทอม2ก็เป็นแคล2ธรรมดากับแคล2วิทย์ก้าวหน้าวิทย์ก้าวหน้าจะเรียนลึกกว่าเด็กๆดูตัวนี้ก่อนอ๋อทำไมถึงได้รูท x เฉยๆอ๋ออ่ะเด็กๆดูนะอินทิเกรตฟังก์ชันไหนก็ตามจะมีค่าเป็นอะไรจะมีค่าเป็นปฏิยานุพันธ์ของมันต้องตอบว่าปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของมันแล้วปฏิยานุพันธ์นิยามยังไงอ๋อมันก็ต้องดิฟตัวนั้นแล้วต้องออกมาเป็นไอตัวที่เราอยากจะได้ตรงนี้และเมื่อกี้ที่ตอบ √x กันก็เพราะว่าพวกแกรู้ไงว่าดิฟ √x มันได้1ส่วน2 √x เพราะฉะนั้นอินทิเกรต1ส่วน2 √x จึงได้ √x แล้วก็บวก4ไปดิฟสี่เหลี่ยมได้สามเหลี่ยมอินทิเกรตสามเหลี่ยมขึ้นไปจะเป็นสี่เหลี่ยมดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x อินทิเกรต e กำลัง x ก็จะได้ e กำลัง x ตัวเดิมดิฟอะไรดีอ๋อดิฟอะไรดีวะดิฟไฮเปอร์โบลิกไซน์เอาตัวที่แปลกๆดิฟไฮเปอร์โบลิกแทน x ได้อะไรนะดิฟไฮเปอร์โบลิกแทนได้ไฮเปอร์โบลิกอะไรเซกกำลัง2ใช่ไหมตัวเดิมนะตัวที่เปลี่ยนคืออัน2กับ4ใช่ไหมดิฟไฮเปอร์โบลิกแทน x
ได้เซกสมมุติว่าไฮเปอร์บริกเซกกำลัง2อินทิเกรตไฮเปอร์บริกเซกกำลัง2จึงออกไปเป็นไฮเปอร์บริกแทนตอนนี้แกดิฟสี่เหลี่ยมได้สามเหลี่ยมอินทิเกรตสามเหลี่ยมจะได้สี่เหลี่ยมนึกอย่างนี้เสมอดิฟรูทเอ็กซ์ได้1ส่วน2รูทเอ็กซ์อินทิเกรต1ส่วน2รูทเอ็กซ์จึงได้รูทเอ็กซ์แล้วก็บวก c ไปคำถามว่าถ้าเจอโจทย์แบบด้านขวาทำยังไงเด็กๆดูนะถ้าเจอโจทย์เป็นอินทิเกรต1ส่วนรูท x ออกข้อสอบ 100% ไม่รู้ข้อสอบตอนไหนไม่แคล1ก็แคล2นี่แหละเพราะว่าแคล2ครึ่งแรกอินทิเกรตทั้งหมดเป็นเทคนิคอินทิเกรตทำยังไงเด็กๆสิ่งที่เรารู้แม่นเลยคือดิฟรูท x ได้1ส่วน2รูท xถ้าหากว่าอินทิเกรต1ส่วน2รูท x มันจะคล่องมือมันจะตอบรูท x เลยเขาก็เลยบอกว่าไม่มี2ที่ตัวส่วนก็ใส่2เข้าไปดิเฮ้ยใส่เข้าไปเลยเป็นอะไร2ส่วน2รูท x แบบนี้มันคือตัวเดิมถูกไหมมันแค่มี2คูณทั้งเศษและส่วนมันก็คือ1ไงตัวเดิมe 2ตัวบนดึงออกข้างนอกพอแกดึง2ตัวบนออกข้างนอกปุ๊บเวลาแกทำโจทย์บ่อยๆนะเวลาแกใส่2อ่ะแกจะใส่ข้างนอกเลยแล้วก็ใส่ที่ตัวส่วนมันจะออกไปเป็นข้างในเหลืออินทิเกรต1ส่วน2รูท x dx จึงตอบสแควร์รูท x ที่ตัวข้างหลังได้เลยมันจะเร็วมันจะเป็น2รูท x แล้วก็บวก4มันสามารถตอบได้เลยถ้าหากว่าเราเจออินทิเกรต1ส่วน2รูท x แบบนี้เนาะอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะซึ่งได้ใช้ยันต้องพูดเลยว่าใช้บ่อยๆที่สุดคือแคล2ช่วงครึ่งแรกอินทิเกรต1ส่วน2รูท x เนี่ยใช้โคตรบ่อยแต่พวกแกจะเจอแค่1ส่วนรูท x แกต้องเติม2เข้าไปหรือบางทีแกเจอตัวเลขตัวอื่นข้างบนข้างล่างแกก็ใส่2ส่วน2เข้าไปเพิ่มนี่คือแนวคิดนะไปข้อ3ตัวนี้ห่างหายตัวนี้ห่างหายเดี๋ยวลืมต้องถามก่อนว่าคุ้นไหมจะอินทิเกรต1ส่วนรูท1ลบ x กำลัง2คุ้นไหมคุ้นปะคุ้นคำถามถามว่าตอบอะไรแกก็ต้องตอบว่าตอบตัวที่ดิฟแล้วได้1ส่วนรูท1ลบ x กำลัง2ดิฟอะไรได้1ส่วนรูท1ลบ x กำลัง2เด็กๆดิฟอะไรนะ arc sin x ถูกไหมเอออย่าผิดนะarc sin x แบบนี้แล้วก็บวก4เห็นไหมว่าคำตอบมันเอางี้ดีกว่าโจทย์ทุกข้อหลังจากเนี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยให้คิดก่อนว่ามีฟังก์ชันอะไรที่ดิฟเราได้ไอ้ตัวนี้ไหมถ้ามีตอบเลยเพราะฟังนะเพราะเวลาแกไปอยู่ตอนแคล2เนี่ยความรู้มันเยอะพอเยอะปุ๊บแกจะไม่กลับมาคิดจุดเริ่มต้นแกจะไม่คิดว่าดิฟอะไรเราได้ตัวนี้ให้จำไว้ว่านึกถึงวันนี้ไว้เยอะๆว่าเออจุดเริ่มต้นของการอินทิเกรตเนี่ยเห็นไหมว่าเราไม่ต้องมีสมบัติเราไม่ต้องดูอะไรเลยไม่ต้องมีกฎอะไรเลยเราอินทิเกรตได้หมดแล้วในโจทย์หลายๆข้ออีกสักตัวหนึ่งลบ1ส่วน x กำลัง2มันคือตัวที่อยากให้จำ
อินทิเกรตลบ1ส่วน x กำลัง2ได้อะไรครับเด็กๆได้ตัวที่ดิฟมาแล้วได้ลบ1ส่วน x กำลัง2ดิฟอะไรได้ลบ1ส่วน x กำลัง2ได้ดิฟอะไรมา1ส่วน x ถูกไหมคำตอบก็เป็น1ส่วน x แล้วก็บวก c ไปอินทิเกรต 2x กำลัง7 dx แบบนี้ได้อะไรคำตอบก็ต้องเป็นฟังก์ชันที่ดิฟมาแล้วได้ 2x กำลัง7ดิฟอะไรได้ 2x กำลัง7ดิฟอะไรได้ 2x กำลัง7อยากเพิ่งเก่งอยากเพิ่งเก่งดิฟอะไรได้ 2x กำลัง7เด็กๆดิฟอะไรได้ 2x กำลัง7เร็วฮะอะไรนะ x กำลัง8เหรอดิฟ x กำลัง8ได้แหละ8 x กำลัง7เถอะฮะอย่าเพิ่งเก่งก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก่งเข้าใจคำว่าอย่าเพิ่งเก่งใช่ไหมไม่รู้เรายังไม่รู้ถูกเออนี่เห็นไหมตอบไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะต้องไม่รู้หมายถึงว่าเราต้องพูดว่าต้องแกล้งไม่รู้แล้วจะมีโจทย์อีกเยอะมากที่เราไม่สามารถตอบได้เพราะมันไม่สามารถหาฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ไอ้ฟังก์ชันสีเขียวได้มันมีอีกเยอะเลยเช่นอะไรอะรูท x แบบเนี้ยดิฟอะไรได้รูท x วะโอ้โหกำลัง3ส่วน2อะไรก็ไม่รู้โอ้โหวุ่นวายไปหมดยากอะไม่รู้อะมีอีกโจทย์อีกเป็นร้อยเป็นพันที่เราจะไม่สามารถหาได้เหมือนไอ้4ข้อนี้เพราะเรามันไม่ได้มีสูตรในการดิฟมาเช่นดิฟไซน์ x ได้คอส x อินทิเกรตคอสจึงได้ไซน์ดิฟดิฟลอน x ตัวเนี้ยสำคัญนะได้1ส่วน x ใช่ไหมอินทิเกรต1ส่วน x จึงตอบเกี่ยวกับลอน x มันมีความอะไรแบบนี้อยู่แต่จะมีโจทย์ที่ไม่รู้อ่ะตอบอะไรวะมันหาตัวที่ดิฟมาแล้วไม่เจอโอเคเด็กๆพัก7นาทีครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเจอโจทย์ที่มันยากขึ้นที่เราหาตัวดิฟไม่ได้เราจะทำยังไงกับมันทวน5นาทีแรกหน่อยทำไมมาไม่ทันน่ะ5นาทีแรกไม่มีอะไรเด็กๆแค่ทวนเรื่องของโลปิตานให้ว่ามันมีทั้งหมด7รูปแบบนะแต่ละรูปแบบสามารถโยงกลับมาได้อะไรอย่างนี้น้องแค่พูดเฉยๆโลปิตานไปถ้าไม่ติดสอนพวกแกนะไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขียนหัวข้อก่อนจะได้อ๋อเรื่องนี้
ไปเซเว่นเหรออ๋ออธิบายเพิ่มมันมีนิยามอยู่ไอ้หนูอินทิเกรตฟังก์ชันอะไรก็ตามจะออกมาเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของมันซึ่งปฏิยานุพันธ์ก็คือฟังก์ชันที่ดิฟแล้วย้อนกลับมาเป็นไอ้ตัวนั้นเช่นข้อ1integrate cos x dx ได้อะไรก็จะได้ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ cos x integrate 1ส่วน2 root x ได้อะไรก็จะได้ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้1ส่วน2 root x integrate ฟังก์ชันนี้ได้อะไรก็จะได้ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ไอ้ตัวนั้นนี่คือรูปแบบของมันซึ่งดิฟแกต้องแม่นทีนี้จะอินทิเกรตตัวนี้พวกแกยังไม่รู้ว่าดิฟอะไรแล้วได้ 2x กำลัง 7ก็เลยจะมามีกฎเข้ามาช่วยอย่างเช่นข้อ2ใช่ไหมอีกข้อรอบหนึ่งเนาะอินทิเกรต1ส่วน2 root x ได้อะไรคำตอบที่ได้ก็คือฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้1ส่วน2 root xซึ่งพวกแกต้องแม่นนะดิฟรูท x เฉยๆเนี่ยได้1ส่วน2รูท x มันจึงตอบรูท x แล้วก็เป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปเนาะก็คือบวก c ไปด้วยนี่คืออินทิเกรตฟังก์ชันนี้จะออกมาเป็นฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้1ส่วน2รูท x แต่ถ้าแกเจอ1ส่วนรูท x เฉยๆล่ะมันไม่มีอ่ะตัวที่แกจำมาว่าดิฟอะไรได้1ส่วนรูท x แกก็ต้องใส่2เข้าไปเพื่อให้มันอ้อทำได้แกใส่มาปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในแกก็จะอินทิเกรตเฉพาะข้างในได้รูท x เฉยๆนี่ง่ายสุดแล้วนี่วิธีการทำที่ง่ายที่สุดแล้วเด็กๆต้องแม่นเรื่องดิฟมาก่อนมันถึงจะอินทิเกรตได้คล่องดิฟไซน์ได้คอสอินทิเกรตคอสจึงได้ไซน์ดิฟแทนได้เศษกำลังสองอินทิเกรตเศษกำลังสองจึงได้แทนใช่ครับตอบ x กำลัง8ส่วน4ถูกต้องครับอยากไล่เก่งจังในซูมเนี่ยเก่งจังตัวอย่างข้อ4ทำไมถึงเป็น1ส่วน x อินทิเกรตลบ1ส่วน x กำลัง2เด็กๆ ดูนะมันจะออกมาเป็นฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ลบ1ส่วน x กำลัง2ซึ่งดิฟ1ส่วน x เนี่ยแกต้องจำให้ได้แล้วเด้อว่าดิฟออกมาแล้วมันเป็นลบ1ส่วน x กำลัง2โอเคนะแต่โอเคทั้งหมดทั้งมวลถ้ายังมองว่ามันยากอยู่มันก็จะมีกฎที่ช่วยให้งงมากขึ้นแหละต้องบอกเลยกฎมันมาช่วยทำให้เราคิดโจทย์ง่ายๆให้ยากขึ้นจริงๆอีข้อ3เนี่ยโอ้โหวุ่นวายอยู่นะพอแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะพอนี่ก็ขยายเลยไป
หมดเวลาพักละกฎที่จะช่วยทำให้เราหาค่าของปริพันธ์ได้ง่ายขึ้นในโจทย์บางโจทย์ที่แบบให้มาแล้วเฮ้ยดิฟอะไรแล้วได้ตัวนี้วะไม่รู้วะก็จะมีกฎเหล่านี้มาช่วยตัวแรกอินทิเกรต 1dx แบบนี้สูตรแรกกฎแรกมองง่ายๆดิฟอะไรได้1ดิฟเทียบ x นะดิฟอะไรได้1เด็กๆดิฟ x เฉยๆถูกดิฟ x เฉยๆเป็น1 2ถ้าไม่ใช่1แหละเป็นค่าคงที่ตัวอื่นถ้า k เป็นค่าคงที่อินทิเกรต k ได้อะไรสมมุติใจเย็นๆนะอย่างเช่นอินทิเกรต2 dxได้อะไรก็จะได้ฟังก์ชันที่ดิฟมาแล้วเป็น2ดิฟอะไรได้2นะว่างงเลยดิฟอะไรได้2งงงั้นถามใหม่ดิฟ 2x ได้อะไรดิฟ 2x เป็น2ถูกไหมอินทิเกรต2จึงได้ 2x อินทิเกรต4 dx ได้อะไรครับดิฟอะไรได้4ตอบพร้อมกันดิฟอะไรได้4ฮะอินทิเกรตลบ8 dx ก็ต้องตอบเป็นฟังก์ชันที่ดิฟเราได้ลบ8ดิฟอะไรได้ลบ8เด็กๆก็ลบ8 x ถูกไหมเพราะฉะนั้นอินทิเกรต k dx มันจึงตอบ kx บวก c จริงๆแล้วข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอยู่แต่อยากให้เน้นที่ข้อ1ว่าเขาจะเจออินทิเกรต1เยอะเหมือนกันอินทิเกรต1พวกแกจะชอบลืมว่าได้อะไรจริงๆแล้วมันก็ได้1คูณ x แล้วก็บวก c นั่นแหละตัวนี้พูดแหละตัวเนี้ยใช้บ่อยอินทิเกรตx กำลัง n เมื่อ n เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่เท่ากับลบ1เมื่อ n เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่เท่ากับลบ1มันสวยขึ้นอยู่นะอินทิเกรต x กำลัง n ตัวนี้มองยากและว่าดิฟอะไรได้ x กำลัง n มองยากและเด็กๆเราจึงมีสูตรตัวนี้คำตอบมันก็จะกลายเป็นอะไรนะคนที่เคยเรียนมาแล้วบ้างคำตอบมันก็จะกลายเป็น x กำลัง n บวก1ส่วนด้วยอะไรครับ n บวก1แล้วก็อย่าลืมบวก c เข้าไปเช่นหน่อยดีกว่าเช่นอินทิเกรต x กำลังแบบนี้ดีกว่า1ส่วน x กำลัง3
เด็กๆใช้สูตรที่3เลยได้ไหมอินทิเกรต1ส่วน x กำลัง3ตอบดิใช้เลยได้ไหมครับไม่ได้มันต้องอยู่ในรูป x กำลัง n เราต้องเปลี่ยน1ส่วน x กำลัง3ให้มันเป็น x กำลังอะไรบางอย่างก่อนซึ่งเปลี่ยนได้ไหมได้เปลี่ยนเป็น x กำลังอะไรครับอย่างโหด x กำลังลบ3ทีนี้เราก็จะอินทิเกรตได้แล้วโดยใช้สูตรข้อ3บอกว่าอินทิเกรต x กำลังค่าคงที่ถ้าค่าคงที่ตัวนั้นไม่ใช่ลบ1คำตอบมันก็จะกลายเป็นx ยกกำลังลบ3บวก1ใช่ไหมส่วนด้วยลบ3บวก1เอาเลขชี้กำลังไปบวก1ส่วนด้วยตัวนั้นแหละแล้วก็บวก4เข้าไปคำตอบก็จะกลายเป็นอะไรเด็กๆ x กำลังลบ2ส่วนลบ2บวก4จะจัดรูปให้มันเป็นส่วน x กำลัง2ลงมาก็ได้ทำได้แต่แค่นี้ก็ได้เหมือนกันคำถามถามต่อข้อต่อไปอ้าวแล้วถ้า n เป็นลบ1อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นอินทิเกรต x กำลังลบ1เนี่ยคืออะไรเขียนก่อนอินทิเกรต x กำลังลบ1ได้อะไรนี่คือคำถามบางคนบอกอ๋อก็เอากำลังไปบวก1ส่วนตัวนั้นไงคำตอบได้อะไรนะ x กำลัง0ส่วน0ผิดเลยผิดเลยอินทิเกรต x กำลังลบ1มันคือเปลี่ยนได้เปลี่ยน x กำลังลบ1เป็นอะไร1ส่วน x แบบนี้เผื่อจะเริ่มคุ้นบ้างอินทิเกรต1ส่วน x dx ได้เท่าไหร่เด็กๆดิฟอะไรได้1ส่วน x ครับลอนใช่ไหมลอน x แต่คำตอบข้อนี้จะไม่ใช่ลอน x เฉยๆมีบอกสี่ใช่ครับแต่หมายถึงว่า จะไม่ใช่ลอน x เฉยๆคำตอบมันจะกลายเป็นลอน absolute x แล้วก็บวก4เพราะเราไม่ชัวร์ว่า x ในช่วงที่เขากำลังอินทิเกรตเนี่ยมันมีตัวที่ติดลบไหมถ้ามันเกี่ยวข้องกับตัวที่ติดลบไม่ได้ทันทีเพราะลอนข้างในลอนติดลบไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปตอนมิดเทอมไม่มิดเทอมแหละตอนสัก2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะดิฟลอนแอบโซลูท x มันก็ออกมาเป็น1ส่วน x เหมือนกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต1ส่วน x dx เขาเลยขอให้ตอบเป็นลอนแอบโซลูท x แทนเฮ้ยไปข้อ5อันนี้เอาที่ใช้บ่อยๆก่อนนะอินทิเกรต e กำลัง x ตัวนี้อันนี้ใช้โคตรบ่อยเลยซึ่งมันเป็นการอินทิเกรตที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะดิฟก็ง่ายที่สุดดิฟอะไรได้ e กำลัง x นะเด็กๆก็ e กำลัง x เพราะฉะนั้นอินทิเกรต e กำลัง x ก็ออกมาเป็น e กำลัง x ตัวเดิมนั่นแหละแล้วก็บวก4ข้อ6ทำไมกดเยอะจัง
เอาอะไรก่อนดีนะเอาคอร์สก่อนดีกว่าเอ๊ะปกติแล้วเราจะเรียนคอร์สหรือไฟล์ก่อนเราน่าจะเรียนไฟล์ก่อนเนาะแต่คอร์สง่ายกว่าไงจะอะไรก่อนก็ได้จะไฟล์จะคอร์สก่อนก็ได้แต่เวลาถ้าเราย้อนกลับมาว่าเอ้ยอยู่ในสูตรที่เท่าไหร่นะจำได้เปล่าอย่างเงี้ยแกต้องตอบตัวเลขหน่อยนะเด็กๆ integrate file x dx dip อะไรได้ไฟล์ x มีไหมที่คุ้นๆน่ะมีไหม dip ตัวนี้ได้ไฟล์ x มีปะไม่มีเจอแต่อะไรนะ dip อะไรนะ dip cost ได้อะไรนะเด็กๆลบไฟล์เพราะฉะนั้น integrate ลบไฟล์จึงได้ costฟังนะดิฟอะไรได้ไฟล์ไม่รู้เรารู้แต่ว่าดิฟคอสได้ลบไฟล์อินทิเกรตลบไฟล์จึงได้คอสเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็บอกว่าใส่ลบเข้าไปดิใส่ลบเบิ้ลน่ะเข้าใจไหมลบเบิ้ลน่ะใส่ลบทั้งข้างในและข้างนอกมันคือลบลบเป็นบวกเป็นตัวเดิมไงแล้วเราก็จะสามารถอินทิเกรตเฉพาะข้างในตัวนี้ได้ถูกไหมเด็กๆต้องแรงเงาเราจะอินทิเกรตเฉพาะลบไซน์ x dx ได้คำตอบมันก็จะกลายเป็นลบตัวหน้ายังมาเหมือนเดิมแต่อินทิเกรตลบไซน์ตอบอะไรตอบตัวที่ดิฟแล้วได้ลบไซน์ไงก็คือคอสลบคอส x บวก4เป็นยังไงเจออินทิเกรตไฟล์พวกแกคิดว่ามันน่าจะมันยากเนาะดังนั้นพวกแกจะต้องจำให้แม่นเพราะข้อ7มันจะทำให้พวกแกสับสนหรือเปล่าไม่แน่ใจอินทิเกรตคอส x dx ตัวนี้จะง่ายหน่อยเพราะเรารู้ว่าดิฟอะไรเราได้คอส x ถูกไหมก็ดิฟไซน์ x ไงอินทิเกรตคอส x จึงได้ไซน์ x ทันทีคำตอบก็จะเป็นไซน์ x แล้วก็บวก4หมด7สูตรโอ้ยอะไรเนี่ยเด็กๆฟังนะต้องทวนตรงนี้แม่นๆดิฟไซน์ได้อะไรเด็กๆดิฟไซน์เป็นคอสดิฟคอสได้ลบไซน์อินทิเกรตคอสได้อะไรไซน์อินทิเกรตไซน์ได้ลบไปหาวิธีจำส่วนตัวเราเนี่ยเราจำนิดเดียวเราจำดิฟไซน์ได้คอสอินทิเกรตคอสได้ไซน์มันสูตรอินทิเกรตตามมาดิฟไซน์ได้คอสอินทิเกรตคอสได้ไซน์ดิฟคอสได้ลบไซน์อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสนี่คือวิธีการจำของใครแล้วแต่เพราะสุดท้ายเราก็จำมาจากการที่มันดิฟอะไรแล้วได้ลงมานั่นแหละโอเคถ้าเจอตัวนี้เข้ามาต้องได้นะ
integrate มาเฮ้ยดูเร็ว 2x กำลัง7ตัวเดิมมาอีกแล้วยังตามหลอกหลอนอยู่เด็กๆเจอคำถามแบบนี้อินทิเกรต 2x กำลัง7 dx แบบนี้อินทิเกรตเฮ้ย e กำลัง x บวก sin x dx แบบนี้ได้อะไรใช้7สูตรข้างบนได้ไหมเอาตัวแรกก่อนเอาอินทิเกรต 2x กำลัง7 dx ก่อนใช้สูตรไหนได้บ้างดูดิใช้กฎที่เท่าไหร่ได้เด็กๆอินทิเกรต 2x กำลัง7ใช้กฎที่เท่าไหร่ได้ครับใช้กฎที่3ได้ไหมกฎที่3บอกว่าอะไรอินทิเกรต x กำลัง n dx ทำได้แต่โจทย์ข้างล่างมันใช่ x กำลัง n ไหมเด็กๆเฮ้ยฟังเฮ้ยถามว่าอันเนี้ยอินทิเกรต 2x กำลัง7เนี่ยใช้สูตรไหนมาช่วยในการหาได้ไหมครับถ้าอินทิเกรต x กำลัง7 dx จบตอบอะไรครับเด็กๆใช้กฎข้อ3เป็น x กำลังอะไร8ส่วน8แล้วก็บวก c เข้ามานี่คือกฎข้อ3มาช่วยแต่ถ้ามันเป็นอินทิเกรต 2x กำลัง7ทำยังไงดึง2ไปไหนเออจริงๆไอ้ตัวนี้เออไอ้ตัวนี้ดึงเคยดึงไปแล้วนี่หว่าใช่ป่ะจริงๆยังไม่ได้สอนเลยนะดึงไปแล้วเฉยเลยมันจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการดึงค่าคงที่ออกนอกการอินทิเกรตได้เหมือนกับลิมิตแต่ถ้าลอนดึงไปออกข้อสอบข้อนี้วันจันทร์พูดไปแล้วนะวันนี้ไปออกแล้วงงดิงงออกอะไรวะอินทิเกรต k คูณ fx แบบนี้เขาบอกว่าถ้ามันเทียบตัวแปร x แบบนี้มองค่าคงที่อะไรได้เป็นค่าคงที่เนี่ยดึงออกนอกอินทิเกรตได้เลยมันก็จะเป็น k อินทิเกรต fx dx ดึงออกไปเลยอีกอันหนึ่งถ้าฟังก์ชันของแกมันเป็นฟังก์ชันที่บวกหรือลบกันอยู่เข้าใจสัญลักษณ์นะมันบวกหรือลบกันอยู่สามารถแยกคิดอินทิเกรตได้คิดทีละตัวได้เป็นอินทิเกรตตัวที่หนึ่งบวกกับอินทิเกรตตัวที่2ลบด้วยลบด้วยอาจจะเป็นลบอันแรกก็ต้องใช้กฎข้อ1อันหลังใช้กฎข้อ2แต่ถ้าเจอตัวนี้มันมองเป็นฟังก์ชัน2ฟังก์ชันคูณกัน
ดูเฮ้ยตัวนี้แยกคิดแยกอินทิเกรตไม่ได้ฟังนะตัวนี้ไม่ได้เลยนะหลายคนชอบทำมาคือพวกแกรู้อะว่าอินทิเกรต e กำลัง x ได้ e กำลัง x พวกแกรู้ว่าอินทิเกรต sin x ได้ลบ cos x ถูกไหมแกไม่สามารถที่จะอินทิเกรตแยกคิดตอบ e กำลัง x คูณกับลบ cos x ได้นะทำไม่ได้นะแยกคิดไม่ได้แต่ถ้าบวกกันลบกันแยกได้มีค่าคงที่คูณอยู่แยกได้ทำโจทย์กันดีกว่าอินทิเกรตตัวแรก cos x บวก 2x กำลัง 3 ลบ 5e กำลัง x แบบนี้เห็นมันเป็นอะไรบวกลบกันอยู่เป็น3ฟังก์ชันที่มันบวกกันลบกันเขียนเลยแหมอยากทำเลยเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าข้อสอบออกแบบนี้ได้ไหมมีอยู่เราสามารถเขียนว่าจากโจทย์เลยจะได้ไม่ต้องอ๋อเราก๊อปได้นี่หว่าเด็กๆ iPad อะข้างนอกอะ1,200เองไม่ผ่อนได้มันเขาให้ผ่อนใช่ไหมตั้งกี่เดือนอะกี่เดือนนะโหต่ำสุดอ่ะ1,200เจน8ใช่ไหมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วว่ามันค่อนข้างเจียดตังไปกินเหล้ากินเบียร์เจียดมาเดือนหนึ่งอ่ะสมมติผ่อน10เดือนเดือนละพันเอาจริงๆกินข้าว 2-3 วันก็หมดแล้วพันหนึ่งอ่ะใช่ไหมหมายถึงเราเนี่ยหมดแน่นอนแล้วว่ามันโอเคอยู่มันไม่เปลืองกระดาษมันดีอะเจออินทิเกรตลบกันบวกลบกัน3อันแยกคิดเลยเป็นอินทิเกรตตัวที่1มันลดจาก1,900ใช่ไหมเหลือ1,200ไม่รู้ได้ค่าคอมป่ะเดี๋ยวไปคุยกับเขาหน่อยตัวที่2บวกเด้อดึงบวกออกมาเป็นบวกตัวที่2อินทิเกรต 2x กำลัง 3 dx แบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายลบเอาเฉพาะ 5e กำลัง x ไว้ข้างในอุ้ยดึงอะไรออกมาข้างจริงยังไม่ต้องดึงก็ได้เพราะอันกลางยังไม่ได้ดึงลืมอันนี้คือแยกคิดก่อนเนาะเด็กๆเนาะตัวแรกยังไม่เอาค่าคงที่ดึงออกข้างนอกก่อนโอเคนะเด็กๆนะเราก็อินทิเกรตไปอินทิเกรต cos x dx แบบนี้บวกดึง2ออกมาแล้วก็จะเป็นอะไร2อินทิเกรตเฉพาะ x กำลัง3คือถ้าอินทิเกรตเฉพาะ x กำลัง3เนี่ยใช้สูตรได้ตัวสุดท้ายถ้าดึง5ออกมาก็จะทำได้เหมือนกันอินทิเกรตเฉพาะ e กำลัง x แบบนี้ซึ่งแต่ละอันเราก็จะอินทิเกรตได้แล้วถูกป่ะ
ไปตัวแรกก่อน integrate cos x ดิฟอะไรได้ cos นะเด็กๆดิฟ sin ได้ cos integrate cos จึงออกมาเป็น sin x คำถามถามว่าบวก c เลยไหมทำไมอ่ะทำไมไม่บวกอ่ะบวกต้องบวกเลยเอาจริงๆนะต้องบวกเลยแต่ตัวที่1มันก็จะมี c ของมันใช่ไหมสมมุติว่าเป็น c 1แล้วกันตัวที่2อินทิเกรตมาก็จะมี c อีกตัวนึงมาตัวที่3ก็จะมี c อีกตัวนึงมาเอา c ทั้ง3ตัวมาบวกกันมันก็จะให้ไปเป็นตัว c ตัวใดๆมาได้เหมือนกันถามว่าต้องบวกไหมตอบว่าต้องแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปรวมกันที่ตัวสุดท้ายได้เป็นบวก c ตัวท้ายได้โอเคนะบวกเฮ้ยเร็วอินทิเกรต x กำลัง3ได้อะไรเด็กๆ x กำลังอะไรทีนี้ใช้สูตรที่3อินทิเกรต x กำลัง n จะได้ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1อินทิเกรต x กำลัง3จึงได้ x กำลัง4ส่วนตัวสุดท้ายลบ5อินทิเกรต e กำลัง x ก็จะได้ e กำลัง x นะเฮ้ยหมดยังหมดแล้วหมายถึงหมดแล้วแล้วก็บวกอะไรบวก c จบยังเนี่ยตัดซะหน่อยได้อะไร x กำลัง4ส่วนอะไรครับส่วน2ไหมลบ 5e กำลัง x แล้วก็บวก c จบแต่เราชอบโฆษณานะเราชอบโฆษณาร้านข้าวอย่างเงี้ยเด็กๆก็โฆษณาจนแบบสนิทกับที่ร้านเขาเลยแหละร้านข้าวขาหมูชอบมากพวกเราเคยกินไหมข้าวขาหมูที่เด็ดที่สุดเลยของมทสคืออะไรตรงไหนคือตอนนี้ร้านเขาก็คนแน่นพอแล้วแหละเดี๋ยวไม่บอกหรอกเดี๋ยวถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้กินเขาแกไปแย่งอย่างเงี้ยสุรสวัสดิ์สุรสวัสดิ์ชื่ออะไรนะขาหมูรวยรุ่งนะโคตรเด็ดเป็นขาหมูที่แบบเราให้เป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งในใจเราแล้วอ่ะเรากินมาโอ้โหน้ำหนักประมาณ40โลในตัวเรามาจากขาหมูละถ้าไม่อร่อยนะมาเอาเงินเลยมาเอาเงินที่เราเลยนี่โอ้ยตรงสักทีวะเอาเฮ้ยเร็วๆเด็กๆข้อนี้ทำข้อนี้เสร็จพูดโจทย์นิดนึงปล่อยไม่ลดแล้วครับไม่มีลดเราเลิกพูดเรื่องลดความอ้วนแล้วฮะเลิกพูดโอ้มันทำยากจังวะลดความอ้วนเนี่ยฮะขนาดแม่เราบอกนะลดให้กิโลละ 2,000 นะก็ไม่ลดผมว่าไม่เป็นไรหาตังค์เองได้มีแบบเพิ่มไหมล่ะเพิ่มกิโลละ200ก็เอามาถนัดเลยเพิ่มเนี่ยเอาเด็กๆ เจอแบบนี้เฮ้ยอินทิเกรตอะไรวะอินทิเกรตผลหารไหมมีไหมล่างอินทิเกรตบนลบบนอินทิเกรตล่างส่วนล่างกำลังสองเนี่ยมีป่ะอินทิเกรตผลคูณผลหารไม่มีนะ
ข้อนี้ถ้าเป็นตอนนี้ยังพอที่จะอ๋อเจอโจทย์แบบนี้จะพูดยังไงดีเจอโจทย์แบบนี้พวกแกต้องนึกไว้ให้เสมอเลยเด้อมันเป็น2อันลบกันแต่มันติดตัวส่วนอยู่อินดิเกตไม่ได้ใครจะมานั่งรู้ว่าดิฟอะไรได้ตัวนี้โอ้โหวุ่นวายมากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่แยกกันมันคงจะดีนี่เขาพูดว่าถ้ามันอยู่แยกกันมันคงจะดีนะมันอยู่ของใครของมันน่ะแต่อันนี้มันเหมือนมีตัวส่วนมาเชื่อมตัวส่วนบอกว่ายังไงฉันแยกให้ฉันแยกให้เองไปตัวส่วนบอกมานี่อยากแยกกันใช่ไหมตัวส่วนบอกเดี๋ยวฉันแยกให้แยกเลยดึง1ส่วน x ออกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ค่าคงที่โอเคนะเด็กๆดึง1ส่วน x ออกไม่ได้ต้องแยกแบบนี้แล้วพอแยกแบบนี้เรายังที่จะอินทิเกรตทีละฟังก์ชันได้ถูกไหมไปฟังก์ชันที่1ก่อนฟังก์ชันที่1มันตัดกันปะเนี่ยเด็กๆตัวบนมี x คูณ x ตัวล่างมี x 1ตัวตัดกันเหลือ x ตัวเดียวข้างบนเนาะมันก็จะเป็นอินทิเกรต x dx แยกคิดนี่คือตัวแรกส่วนตัวหลังนี่แหละคือตัวปัญหาอินทิเกรตรูท x ส่วนด้วยเด็กๆ x ข้างล่างเนี่ยรูท x กับ x มันตัดกันได้ไหมบางคนบอกตัดยังไงวะจริงๆแล้วถ้ามันเขียนรูท x ได้แสดงว่า x ยังไงก็ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นเรามอง x ตัวส่วนให้เป็นรูท x คูณกันคืออันนี้อยากจะสอนอะไรที่มันแปลกแหวกแนวนิดนึงจริงๆหลายคนจะทำเป็น x กำลัง1ส่วน2ข้างบนข้างล่างเป็น x กำลัง1ตีลังกาขึ้นไปได้ x กำลังลบ1ส่วน2ตีลังกาลงมาเสียเวลาทำแบบนี้ได้เลยมอง x เป็นรูท x คูณรูท x แล้วก็จะตัดกับตัวบนได้มันก็จะกลายเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันจะถึงจุดที่สนุกแล้วล่ะลบอินทิเกรต1ส่วนรูท x เด็กๆก้อนซ้ายหรือก้อนขวาที่อินทิเกรตง่ายกว่ากันซ้ายอินทิเกรต x เฉยๆได้อะไรครับจริงๆมันเป็นตัวที่แปลกอยู่นะอินทิเกรต x เฉยๆเนี่ยเพราะมันไม่มีเลขชี้กำลังให้เห็นเราต้องมองว่ามันคือเลขชี้กำลังคือเลข1อินทิเกรต x เฉยๆมันคืออินทิเกรต x กำลัง1ซึ่งอินทิเกรต x กำลัง1ได้อะไรนะ x กำลัง2ส่วน2ตัวขวาง่ายไหมง่ายปะอะไรนะเราแอบคิดให้ดีกว่าดูเร็วอินทิเกรต1ส่วนรูท x นะบางคนบอกว่าอ๋อมันจะใช้สูตรที่3ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็น x กำลัง n เราก็แปลงรูท x เป็นอะไร x กำลัง1ส่วน2ก่อนถูกไหมแล้วก็เอาเด้งไปไว้ข้างบนเป็น x กำลังลบ1ส่วน2
พออินทิเกรต x กำลังลบ1ส่วน2ปุ๊บเราก็ยังไงเท่ากับคำตอบมันเป็นอินทิเกรต x กำลัง n แล้วนี่มันก็จะเป็น x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1มันก็จะเป็น x กำลังลบ1ส่วน2เอาไปบวก1ทั้งหมดส่วนด้วยลบ1ส่วน2บวก1ซึ่งมันคืออะไรลบ1ส่วน2บวก1ได้เท่าไหร่เด็กๆได้1ส่วน2เป็น x กำลัง1ส่วน2ข้างล่างเป็น1ส่วน2แล้วไอ้2ตัวนั้นก็ตีลังกาขึ้นไปเนาะนี่คือวิธีคิดแบบที่1นี่อินทิเกรตรูท1ส่วนรูท x นะถามจริงมีวิธีง่ายกว่านี้ไหมมีไหมเด็กๆมีต้องจำให้ได้แล้วใส่อะไรเข้าไปนะ2ส่วน2เข้าไป2ส่วน2ใส่มันเข้าไปแล้วพวกแกจะอินทิเกรต1ส่วน2รูท x dx ได้ตัวที่ดิฟมาเป็น1ส่วน2รูท x ไงซึ่งก็คือรูท x นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวขวามันจะเป็นตัวที่อินทิเกรตง่ายมากแค่ใส่แบบนี้เข้าไปคำตอบตัวแรกได้ x กำลัง2ส่วน2ตัวหลังได้ลบ2มาก่อนแล้วก็คูณอยู่กับรูท x บวก4จบตัวขวาเอาจริงๆมันก็ได้2รูท x นั่นแหละถ้าเขียนกันจริงๆเนาะถ้าตีลังกา2ขึ้นไปเดี๋ยวเขียนให้มันละเอียดตรงนี้มันก็จะออกเป็น2รูท x นั่นเองตัวเดียวกันแต่ถ้าเราทำแบบแค่เติม2ส่วน2ไปมันจะง่ายกว่าทีนี้เดี๋ยวไปฝึกทำโจทย์ที่ชั่วโมงติวเนาะจะมีโลปิตานที่เป็นพวกยกกำลัง0กำลัง0 1กำลังตี้กำลัง0อยู่แล้วก็อินทิเกรตนิดหน่อยแต่เราใส่อินทิเกรตแบบโอ้ยอันนี้โอเคนะตอบเท่านี้นะตอบยิ้มหน่อยยังมีความสุขอยู่ทีนี้เราต้องขึ้นหัวข้อนี้นิดนึงเด็กๆเพื่อที่จะทำแบบฝึกหัดในห้องติวที่หลากหลายมากขึ้นไม่เกิน10นาทีครับปล่อย 11:50 ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสบทที่1มี2บทมี2ทฤษฎีทฤษฎีนี้ว่ายังไงถ้าแกรู้ว่าลุยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆมันเป็นเรื่องอินทิเกรตแบบมีขอบเขตเฉยๆอินทิเกรตแบบมีขอบเขตเนาะถ้าแกรู้ว่า f(x) + c อ่ะมันเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของ f เล็กถ้าแกรู้ว่า f ใหญ่ที่บวก c ไปเป็นปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของ f เล็กแล้วอินทิเกรต f เล็กขอบเขตตั้งแต่ a จนถึง b
ถ้ามีขอบเขตนะอินทิเกรตแบบมีขอบเขตแล้วนะอย่าลืม dx ด้วยอินทิเกรตจะต้องมีตัวเทียบเสมอเหมือนดิฟอะแกก็ต้องมีตัวส่วนใช่ไหมดิฟเทียบอะไรตัวนี้คำตอบมันก็จะตอบเป็นฟังก์ชันที่เป็นปฏิยานุพันธ์แหละเพียงแต่ว่าใส่ขอบเขตตัวเลขนั้นลงไปในค่าของฟังก์ชันเดี๋ยวงงมันงงแน่แหละเดี๋ยวทำโจทย์จะชัดเจนขึ้นคำตอบมันจะกลายเป็น f b ลบ f a แทนค่าด้วยตัวบนลบด้วยแทนค่าด้วยตัวล่างจำไปก่อนจำไปแต่เดี๋ยวเราจะใช้นะทำโจทย์ข้อหนึ่งแล้วแกจะเห็นภาพขึ้นตัวอย่างหนึ่งข้อไปตัวอย่างสุดท้ายอินทิเกรตฟังก์ชันข้างในเอามาอย่างไวเลยเด็กๆเร็วเอาเป็น e กำลัง x แล้วกันบวก x กำลัง2ง่ายหน่อยแต่มีขอบเขตให้นะ0ถึงลอน2สัปดาห์หน้าวันจันทร์เราจะมาดูยังไม่จบหมายถึงพูดเฉยๆว่ามันมีความหมายเชิงเรขาคณิตอยู่ในการอินทิกรัลแบบมีขอบเขตเนี่ยอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันว่ามันหมายถึงอะไรแต่วันนี้ต้องเอาแนวทางการคำนวณไปก่อนเพื่อที่จะทำห้องติวโจทย์ได้หลากหลายมากขึ้นเอาสิก๊อปมาเลยนี่ถ้าไม่มี iPad เป็นยังไงฮะเขียนนะครับเขียนซ้ำนะเดี๋ยวแอบออกไปคุยข้างนอกก่อนได้ค่าคอมบ้างเปล่าถ้ามาจากแคล1เนี่ยขอสักเครื่องละเท่าไหร่สัก100 200ก็ยังดีป่ะเด็กๆฟังนะอินทิเกรตอย่างไรถ้ามีขอบเขตคำตอบก็คือก็อินทิเกรตปกติเลยแยกคิดปกติแล้วก็ตอบปกติเลยได้อะไรตอบมาเลยแล้วเดี๋ยวขอบเขตมันจะมาทำช่วงท้ายฟังนะเฮ้ยมันจะมาทำช่วงท้ายอ้าวอินทิเกรตเลยตรงนี้เราอินทิเกรตได้อะไรครับอินทิเกรตแยกคิดตัวแรกอินทิเกรตได้อะไรนะอินทิเกรต e กำลัง x ได้อะไรครับ e กำลัง x อินทิเกรต x กำลัง2ได้อะไรครับอินทิเกรต x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3ต้องแม่นแล้วนะอ้าวต้องมีบวก4ป่ะถามต้องมีบวก4ไหมต้องไม่มีก็คือผิดไม่มีคือผิดจะเขียนบวก4ให้ดูเลยต้องมีนั่นคือสิ่งที่พวกแกจำกันมาตอนเด็กๆว่าไม่ต้องมีมันต้องมีอินทิเกรตยังไงก็ต้องมีบวก4เด็กๆแล้วเราก็ขอบเขตของเรามันก็ต้องมาตรงปะเนี่ยขอบเขตอะไรถึงอะไรนะ0ถึงลอน2ความหมายมันคืออะไรเดี๋ยวอย่าลืมวงเล็บซะหน่อยขอบเขตของ x ถูกไหมเวลาเราอ่านโจทย์เนาะอินทิเกรตตัวนี้เทียบกับ x x ตั้งแต่0ถึงลอน2เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะแทนค่าของขอบเขตลงไปที่ตัวแปร x
แทนลงไปด้วยตัวบนเก็บไว้ลบด้วยแทนลงไปด้วยตัวล่างมาดูกันได้อะไรเอาตัวบนก่อนตัวบนก็จะเป็น e กำลังลอน2ถูกไหมเด็กๆ e ยกกำลังลอน2บวกลอน2ทั้งหมดกำลัง3ส่วน3บวก4เพราะ4ไม่มีอะไรให้แทนพอแทนจบปุ๊บเก็บไว้นี่คือแทนด้วยตัวบนลบด้วยแทนด้วยตัวล่างแทนมาเร็วเป็น e กำลังตัวแรกคือ e กำลัง0บวก0กำลัง3ส่วน3บวก4อะไรทำได้บ้างมาใจเย็นๆนะอีกบรรทัดเดียว2บรรทัดจบแล้วเนี่ย e กำลังลอน2เด็กๆสมบัติของล็อก e กำลังล็อกอะไรฐาน e มันคือลอนถูกไหม e กำลังก็คือ e กำลังลอนอะไรก็ได้ตัวแหละได้ตัวนั้นแหละเพราะฉะนั้น e กำลังลอน2จึงตอบเท่าไหร่ครับเด็กๆ2ว่ะบวกตัวนี้โหตัวนี้ไม่รู้อ่ะก็เขียนเหมือนเดิมดิลอน2ทั้งหมดกำลัง3ไม่สามารถตี3ไปไว้หน้าล็อกหน้าลอนได้เด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่ลอนของ2กำลัง3ถ้ามันเป็นลอนของ2กำลัง3ตี3ลงมาได้แต่นี่มันคือลอน2ทั้งหมดกำลัง3เอา3ลงมาไม่ได้มากันเป็น3บวก4ลบด้านหลังกระจายดิเฮ้ยเป็นอะไรครับ e กำลัง0คืออะไรเด็กๆ1ก็ลบ1บวก0ตรงนั้นอ่ะ0กำลัง3ส่วน3ก็คือ0ถูกไหมก็บวก0อ่ะต้องใส่ลบเข้าไปเนาะก็เป็นลบ0แล้วก็ลบอะไรลบ4เห็นไหมว่า4มันจะตัดกันมันจึงเป็นเหตุผลว่าในการอินทิเกรตแบบมีขอบเขตเนี่ยไม่ต้องเขียน C ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มี C มันมีแต่มันโดยสมบัติของมันจากทฤษฎีบทข้างบนเนี่ยมันหักล้างกันไปไอ้บวก C กับลบ C เพราะฉะนั้น2กับลบ1ก็จะเหลือ1ถูกไหมครับมันจะเป็น1บวกตัวนี้ทั้งหมดส่วน3เรียบร้อยจบแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมวันห้องติวปกติเข้าด้วยแล้วก็คาบชั่วโมงให้การปรึกษาโจทย์จะมี60ข้อเด็กๆ เข้ามาทำเหอะมันจะสอบอยู่แล้วขอร้องล่ะเราจะอยู่ด้วยนะของวันศุกร์นะวันพฤหัสเราไม่ว่างโอเคเรียบร้อยใครมีคำถามในซูมมีอะไรหรือในห้องมีมาถามด้านหน้าได้เจอกันวันจันทร์ครับวันนี้ขอบคุณครับครับบ๊ายบายห้องเต็มเดี๋ยวเปิด 1,500 เลยขอให้มาเถอะอัพครับอัพ e-learning ครับพรุ่งนี้ครับอาจจะคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนการบ้านยังไม่มีเสาร์อาทิตย์นี้นะแต่จะเป็นสัปดาห์หน้ามีอีกครั้งหนึ่งยืมตังค์200ผิดคนผิดคนครับผิดคนก่อนเช็คก่อนนะครับว่าพานุไหนนะฮะหกหนึ่งสิบคนอะไร
ขอบคุณครับขอบคุณครับเลื่อนขึ้นข้างบนให้หน่อยแค่ไหนอะย่อๆแล้วกันเนาะแบบนี้เนาะคะแนนการบ้าน 5% ครับรวม2ครั้ง 5% ครับเช้าขอให้อาจารย์ผอมมันไม่มันทำไม่ได้การบ้านมีเฉลยไหมมีเฉลยแต่ไม่มีวิธีทำให้นะครับ 5% ของ100ดิครับเพื่อที่จะปักง่ายแต่ไม่แยกก็ได้ก็คือถ้าแกจะเปลี่ยนเป็นมันทำอย่างเงี้ยกว่าจะมามันไกลแต่ถ้าแกมอง x อ่ะเป็น √x คูณกับ √x อ่ะมันจบมันตัดกันเลยทีเดียวตอบ1ต่อ √x ได้เหมือนกันเพราะว่า √x คูณ √x มันได้ x ไงมัน √2คูณ √2ได้2ไงเออมันประโยชน์มันเร็วกว่าเหมือนกับที่เราอินทิเกรตตรงเนี้ยประโยชน์มันไม่ต้องมานั่งทำอย่างนี้ก็ได้มันทำอย่างนี้ได้เร็วกว่าเออไม่มีปัดครับได้ 79.9 ก็บีบวกบ๊ายบายนะซูมไปแล้ว